เพื่อนๆครับนี่เป็นทุเรียนต้นหนึ่งนะครับที่ปลูกอยู่ที่สวนสบายๆวันนี้ผมเข้ามารดน้ำครับเพื่อนๆฝนทิ้งช่วงไป3วันแล้วครับก็เลยต้องมาให้น้ำซะหน่อยครับเพื่อนๆให้ไปได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวจะปิดแล้วครับอายุได้9เดือนแล้วครับเพื่อนๆทรงพุ่มที่โตขึ้นมาก็อยู่ในเกณฑ์สวยไม่หนาทึบเกินไปครับเพื่อนๆมีกิ่งบางกิ่งที่เราอาจจะตัดออกไปก็ได้นะครับเพื่อนๆแต่มันไม่ทึบไม่ค่อยทับซ้อนก็เก็บเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับความสมบูรณ์ของมันอาจจะมีบางส่วนที่เกี่ยวกับมีแมลงครับเพื่อนๆมากัดกินใบแต่อย่างว่าล่ะครับผมไม่นิยมการใช้สารเคมีก็เลยปล่อยมันไปครับเพื่อนวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาที่สวนสบายๆเนี่ยผมมาปลูกทุเรียนทดแทนทุเรียนต้นหนึ่งนะครับที่ผมปลูกไว้8 9เดือนแล้วไม่ยอมโตเลยครับเพื่อนเขาสูงกันเป็นเม็ด2เม็ดแต่ไอ้ต้นนั้นเนี่ยฟุตเศษๆ9เดือนก็ยังฟุตเศษๆครับผมใจเย็นไม่ไหวแล้วครับก็เลยถอนออกไปเลยครับเพื่อนๆแล้วก็ใช้ต้นใหม่ปลูกขึ้นมาแทนนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าทุเรียนต้นนั้นเนี่ยผมถอนออกมาแล้วมันมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นทุเรียนต้นที่ผมถอนออกมานะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่ารากเนี่ยไม่เดินเลยครับเพื่อนๆไม่มีแตกเพิ่มเติมระบบรากเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยครับผมคิดว่าในเรื่องของการซื้อกิ่งพันธุ์ทุเรียนเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญจุดหนึ่งนะครับเพื่อนๆถ้าได้กิ่งพันธุ์ไม่ดีมาเนี่ยโดยเฉพาะระบบรากมีปัญหาเนี่ยทุเรียนเนี่ยไม่โตเลยครับเร่งรากอย่างไรก็ไม่แตกไม่ขยายอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นครับเพื่อนๆนี่มีแค่นี้จริงๆครับรากที่สำคัญครับเพื่อนๆเพื่อนๆดูจุดที่มีร่องรอยของดินนะครับต้นนี้เนี่ยไม่รู้ว่าคนที่เขากลบฝังปลูกในช่วงที่เริ่มปลูกใหม่ๆนะครับเขาฝังลึกมากเลยครับระดับดินเนี่ยนี่เป็นระดับรากนะครับเพื่อนๆนี่ครับระดับรากแต่เขากลบดินเนี่ยสูงขึ้นมาอีกประมาณ
เป็น10เซนเลยครับเพื่อนๆ นี่ซึ่งจริงๆแล้วในการกลบฝังรากทุเรียนอยู่ตรงไหนเนี่ยเราฝังแค่เสมอรากแค่นั้นเองครับถ้าจะกลบสูงขึ้นไปอีกก็เผื่อไว้ว่าหากมีการยุบตัวของดินก็ให้ยุบลงเหลือเสมอรากนะครับก็เผื่อไปได้นิดหน่อยแค่นั้นเองครับเผื่อการยุบของผิวหน้าดินนะครับแต่ต้นนี้นี่ครับฝังมาถึงนี่เลยครับโอ้สูงไปครับแต่ถ้าฝังสักประมาณนี้เนี่ยนิ้วหนึ่งหรือสองนิ้วก็ยังพอทนครับเพราะงั้นการฝังกลบทุเรียนเนี่ยให้สูงขึ้นเสมอรากแค่นั้นนะครับไม่งั้นเราโคนทุเรียนเนี่ยเน่าแน่ครับเพื่อนๆนี่โอ้นี่รากเน่าไปแล้วครับว่าอยู่ทำไมไม่ยอมโตสักทีนะครับทุเรียนที่ซื้อมาต้นเล็กนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยเพื่อนๆหลีกเลี่ยงนะครับทุเรียนต้นเล็กเนี่ยเพราะว่าโอกาสที่คือกว่ามันจะโตเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรนะครับกว่าที่ต้นเล็กมันจะโตเท่ากับต้นใหญ่เนี่ยช่วงระยะเวลามันอาจจะห่างกันอยู่ประมาณ5เดือน6เดือนนะครับเพื่อนๆหรือเป็นปีเนี่ยนั่นหมายถึงว่าถ้าเราปลูกต้นเล็กเราก็ต้องใช้เวลาฟูมฟักดูแลมันเพิ่มขึ้นมาอีก1ปีเลยครับเพื่อนๆถึงจะเท่ากับทุเรียนต้นใหญ่แต่ทุเรียนต้นใหญ่ที่ผมแนะนำให้หามาปลูกนะครับก็ไม่ควรใหญ่มากนะครับเพื่อนๆเอาสักประมาณสูงประมาณสัก70 80เซนประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเอาสูงแค่นี้พอครับเพราะว่าถ้าโตประมาณนี้เนี่ยเราเอามาปลูกเนี่ยรากมันจะเดินเร็วมากเลยครับเพื่อนๆทุเรียนต้นนี้ก็มีปัญหาที่ระบบรากของมันนะครับเพื่อนๆใบกิ่งก้านนี่ร่วงหมดแล้วครับเลยตัดสินใจถอนเลยครับเมื่อเช้านี้แล้วก็ปลูกต้นใหม่ทดแทนไปเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ